าเป็นใครหนอนานาเผยหน้าจอมือถือวุ้นเส้นมีหนุ่มหอมแก้มเขาเป็นใครหนอนานาไรบีหน้าเผยความลับหน้าจอโทรศัพท์มือถือวุ้นเส้นวิริธิภามีหนุ่มหอมแก้มชาวเน็ตมือไวขบทันโสดมานานจนแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งว่าเมื่อไหร่ดาราสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์จะเปิดตัวเปิดใจให้ความรักใหม่สักทีแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ต้องลุ้นกันแล้วเมื่อคุณแม่สุดเฟี้ยวนานาไรบีน่าเพื่อนสนิทของสาววุ้นเส้นที่หลายคนให้ฉายาว่าโฆษกประจำแก๊งนางฟ้าได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยงานนี้สาวนานาแท็กทีมดีเจบอยชักรินร่วมกัดเปิดเผยความลับโดยการที่ดีเจหนุ่มได้โพสต์คลิปสั้นๆลงไอจีสตอรี่พร้อมถามว่าอะไรเหรอนานาซึ่งอีกฝ่ายตอบว่าพี่บอยเห็นหน้าจอโทรศัพท์วุ้นเส้นไหมวอลเปเปอร์อ่ะก่อนที่สาวนานาจะหันให้ดูอย่างรวดเร็วแต่เร็วแค่ไหนก็ไม่พ้นความไวของชาวเน็ตที่แคปไว้ได้ทันโดยหน้าจอมือถือดังกล่าวเห็นเป็นภาพหนุ่มคนหนึ่งกำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นอยู่อูเยยงานนี้คงต้องรอจ่อไม้ถามสาววุ้นเส้นแล้วว่าหนุ่มปริศนาหน้าจอจะใช่แฟนใหม่หรือเปล่าน้ออ ตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักเผยแพลนลงทุนธุรกิจโกโก้ออร์แกนิกร่วมกับสามีตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักเผยแพลนลงทุนธุรกิจโกโก้ออร์แกนิกร่วมกับสามีตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักวันที่19ธันวาคมที่ฟิวเจอร์อารีนาเอเจนด้านนักแสดงสาวตั๊กบงกตคงมาลัยเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวแฮวอนปูริฟายแอนด์แอนตี้แฮร์ลอสโดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตการข้อนิ้วเท้าหักหลังเดินเตะขาเตียงนอนจนได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งเผยเรื่องราวชีวิตคู่รวมถึงการทำธุรกิจใหม่ร่วมกับสามีเจ้าสัวบุญชัยตั๊กบงกตหวานส่งท้ายปีเล่าโมเมนต์เจ้าสัวบุญชัยตามจีบนั่งเฝ้าถึงกองถ่ายตั๊กบงกตฉลองครบรอบจดทะเบียนสมรส8ปีเจ้าสัวบุญชัยเผยซีนสวีทพร้อมแคปชั่นขั้นเด็ดขาดตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งนิ้วที่หักเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคขึ้นแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าอยากให้ดีกว่านี้ก่อนค่อยออกกำลังกายรุนแรงขนาดไหนทำไมถึงขั้นแตกหักได้อาจจะเป็นช่วงที่ตั๊กปิดไฟแล้วกำลังวิ่งขึ้นเตียงนอนพอดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุค่ะต้องใช้เวลารักษานานขนาดไหนน่าจะประมาณ1เดือนค่ะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆคุณหมอก็บอกให้ระวังแต่คุณหมอก็รู้ว่าเราต้องทำงานต้องเดินคุณหมอก็บอกว่าอย่าลงที่ปลายนิ้วมากให้ลงที่ส้นมากกว่าก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปต้องเป็นรองเท้าที่บาลานซ์กันหน่อยอาจจะส้นสูงได้แต่ต้องบาลานซ์มากๆเลยค่ะยังมีอาการเจ็บอยู่ไหมแรกเจ็บมากเลยเข้าเวลาเจ็บกระดูกคือเจ็บจริงๆก็รีบไปหาหมอเลยยิ้มแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่หายค่ะต้องเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายไหมอาจจะเป็นบอดี้เวทไปค่ะใช้ตัวเองเป็นเวทก็คือลุกนั่งยกขาแต่เป็นแนวนอนอะไรประมาณนั้นไปจริงๆก็อยากจะคาร์ดิโอคือมันได้ลีนแต่พอมาเป็นบอดี้เวทมันก็จะกระชับขึ้นแต่เราก็อาจจะต้องลดเรื่องคอรี่ลงลดอาหารให้น้อยลงเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่กระชับแต่น้ำหนักขึ้นลูกชายตกใจขนาดไหนตอนนั้นลูกไม่ได้ยินเลยค่ะหลับไปแล้วหัวเราะแต่พอเราไปหาหมอเขาก็ถามว่าคุณแม่เป็นอะไรเขาก็หงค่ะยิ้ม
เห็นมีแพลนทำธุรกิจกับสามีมีค่ะเราจะทำผลิตภัณฑ์โกโก้ออร์แกนิกคตักเริ่มจากการเข้าไปเรียนที่ศูนย์บริการวิชาของวิชาการเกษตรสินชัยพัฒนานะคะก็เป็นพระคุณมากๆค่ะที่ได้เข้าไปเรียนคือจริงๆแล้วปลูกผักปลูกพืชไม่ยากนะคะปลูกแบบไหนที่จะได้พืชผักที่ไม่ต้องใช้สารเร่งโตหรือไม่ต้องใช้สารเคมีต่างๆสิ่งนี้คือที่ตั๊กกำลังเข้าไปเรียนอยู่และที่เลือกโกโก้ก็เพราะเราปลูกในปริมาณที่น้อยไม่ได้ปลูกมากและเราไม่ได้ส่งออกเราจะทำเป็นออร์แกนิกแต่เราจะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเพราะเราจะให้มันเป็นโกโก้ที่ทานแล้วมีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลร่างกายจริงๆโกโก้นี่คือพอเขาไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลก็จะไม่ใช่ช็อกโกแลตมันจะแยกกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยฟื้นฟูความจำอัลไซเมอร์ที่คนมีอายุแล้วเริ่มหลงลืมนะคะและช่วยในเรื่องของการชะลอวัยด้วยค่ะก็เลยอยากจะทำโกโก้และการขโมยทานของศัตรูพืชเขาจะไม่ขโมยเราเยอะสมมุติว่าเราปลูกมะพร้าวหรือเราปลูกทุเรียนหรือพวกแตงโมอันนี้ศัตรูพืชจะเยอะไปแต่โกโก้กับกาแฟศัตรูพืชจะไม่เยอะเราไม่ต้องจะแยกจากเขานะคะแต่เราต้องการที่จะอยู่ร่วมกับศัตรูพืชได้ด้วยค่ะลงทุนเยอะไหมจริงๆเริ่มจากที่ดินที่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ได้ลงทุนเยอะเลยเพียงแต่เราอาจจะต้องใส่ใจดูแลทำงานหนักนิดนึงก็ยังอาจจะต้องใช้แรงคนถอนหญ้ามากกว่าจะใช้พวกน้ำยาฆ่าหญ้าค่ะเป็นเรื่องของการใส่ใจดูแลมากกว่าคาดว่าน่าจะได้เริ่มขายเมื่อไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นต้นเทียบกับอายุยังแค่ 7-8 ขวบอยู่เลยค่ะก็น่าจะอีกสักประมาณ 5-6 ปีค่ะแต่ช่วงนี้ตั๊กก็เรียนเกษตรไปเรื่อยๆค่ะความคิดริเริ่มมากจากไหนก็เริ่มมาจากความชอบกินช็อกโกแลตก่อนค่ะหัวเราะแล้วก็มาคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะทานช็อกโกแลตไม่ได้แล้วเราก็ต้องทานโกโก้สิงานในวงการเหมือนทิ้งไปเลยยังมีขมีละครอยู่ขมี2เรื่องค่ะยิ้มเราก็เลือกบทที่เราทำแล้วสบายใจค่ะ ดร.นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟสแจงชัดๆจุดจบชีวิตคู่ขอโทษปมพูดไฮโซปลอมถึงรักจะจบไปนานแล้วแต่ดราม่าเพิ่งจะเริ่มสำหรับอดีตคู่สามีภรรยาน้ำหวานรัตนภักดิ์วงศ์ธนทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟสและดร.ณัฐวุฒิมาแก้วหลังฝ่ายหญิงออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่อ้างว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัดสินใจหย่าเพื่อปิดฉากสถานะชีวิตคู่ซึ่งก่อให้เกิดคำถามตามมาจากบรรดาชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริงน้ำหวานเดอะเฟสแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์ล่าสุดวันนี้18ธันวาคม63ทางด้านของดร.ณัฐวุฒิมาแก้วอดีตสามีของนักแสดงสาวก็ได้ถือโอกาสออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปมปัญหาดังกล่าวในมุมของตัวเองซึ่งเจ้าตัวได้ย้ำเจตนาอย่างชัดเจนว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแฉใครทั้งนั้นแต่เป็นเพียงแค่การอธิบายและตอบคำถามที่หลายคนยังคงสงสัยก็เท่านั้นเองผมขอไม่เจาะจงนะครับว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะผมอยากจะขอให้เราทั้งสองคนหยุดพูดหยุดทำร้ายกันจากโพสต์ก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะมองว่าผมไม่แมนผมหน้าตัวเมียแต่ผมแค่ต้องการสื่อในความจริงบางอย่างที่ผมพูดไม่ได้และหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้โพสต์อะไรอีกเลยสาเหตุที่ผมตัดสินใจอย่าก็เป็นเพราะว่ามันสุดทางครับเรารู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้ก็เลยอย่าฝ่ายไหนมีมือที่สาม
ผมไม่เคยมีครับเรื่องนักศึกษาเรื่องอาบอบนวดเราไปจริงไหมไปจริงครับไปคุยงานและเรื่องมีกิ๊กมันก็เป็นแค่การสงสัยการตีความบวกกับการที่อดีตภรรยาผมทำงานในสื่อดังนั้นคำพูดของเขามันก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่ผมไม่ได้มีมือที่สามแน่นอนและสำหรับน้องกิ๊กก็เป็นแค่น้องครับข้อความที่ผมส่งไปว่าน้องกิ๊กพี่จะเลิกกับน้ำหวานแล้วนะหาแฟนให้พี่หน่อยอันนั้นผมก็ส่งไปจริงมันเป็นการคุยกันเล่นๆไม่ได้คาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก่อนอย่าหนึ่งวันเราได้คุยกับน้องเขาไหมว่าทำไมแชทหลุดไปถึงน้ำหวานไม่ได้ถามครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดด้วยซ้ำเพราะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นมากกว่าเรื่องนี้ทำไมเราถึงยืมมานานก่อนที่จะตัดสินใจหย่าเดือนสิงหาคมผมไม่ได้อยากหย่าและผมก็ไม่ได้คิดว่าผมทำผิดถึงขนาดที่จะต้องหย่าเรื่องที่เขาบอกว่าผมไม่ซัพพอร์ตเขาจริงๆเราอยู่กันนานขนาดนี้ผมไม่น่ามีอะไรจะต้องตอบเราเป็นผัวเมียกันยังไงเราก็ต้องซัพพอร์ตกันอยู่แล้วผมเองก็มีธุรกิจที่ผมทำอยู่ส่วนคำว่าไฮโซปลอมผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมขอโทษทั้งภรรยาเก่าและขอโทษทั้งแฟนใหม่เขาเพราะไม่ว่าจะจริงหรือปลอมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาแต่งงานแต่ไม่มีสินสอดจริงไหมวันแรกที่เราคุยกันเรื่องแต่งงานเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินผมเองก็รู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วที่เลือกเขามาเป็นภรรยาแต่เราก็คุยกันมาตลอดนะครับเรื่องบ้านเราแต่งงานกันมา2 ปีผมเองก็เก็บเงินและก็ทำเรื่องกู้บ้านจนทุกอย่างพร้อมแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้สร้างเพราะว่าเกิดเรื่องก่อนคิดว่าการที่เราไม่ได้ซื้อบ้านเป็นสาเหตุด้วยไหมให้หย่าผมไม่ทราบครับเราด่าแม่เขาจริงไหมผมกล้ายกมือสาบานเลยครับว่าผมไม่ได้พูดถ้าเขาบอกว่าได้ยินจากเพื่อนก็ให้เขาไปเคลียร์กับเพื่อนเขาซะผมยืนยันด้วยเกียรติลูกผู้ชายว่าไม่เคยแช่งไม่เคยด่าและจริงๆตัวผมเองก็ยังติดต่อกับคุณแม่เขาอยู่ท่านยังเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมเคารพตลอดเวลาภาพสตอผัดกุ้งคืออะไรผมโกรธมากในตอนแรกแต่พอตั้งสติได้ผมก็ไม่โกรธผมคิดได้ว่าทำอะไรไปโดยไม่คิดอีกแล้วมันเป็นการโพสต์เหมือนระบายอารมณ์ความรู้สึกของเราณวันนี้ที่มีกับน้ำหวานก็เป็นเพื่อนที่แยกทางกันแต่ไม่ได้รักและถ้าหากวันนี้มีคนที่ฟังแล้วและเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาไม่เข้าใจต่อไปเพราะผมพูดความจริงของผมไปแล้วหรือถ้าหากหลังจากนี้ผมโพสต์อะไรไปก็ให้รู้ไว้ว่าผมไม่ได้ซะเขาแล้วนะครับที่ผ่านมาเราให้คะแนนการทำหน้าที่สามีของตัวเองกี่คะแนนผมไม่กล้าให้คะแนนตัวเองแต่ผมคิดว่าผมดีกว่ามาตรฐานหรือจะให้คะแนนตัวเองน้อยๆก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างเสียใจครับผมเสียใจเราได้ยืมเงินจริงไหมมันเป็นดีลของการทำธุรกิจร่วมกันและก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรอีกทุกอย่างชัดเจนครับน้ำหวานคบซ้อนกับแฟนใหม่จริงไหมเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่พูดถึงดีกว่าและผมเองก็ไม่ได้ติดใจแล้วด้วยทุกอย่างเป็นไปตามคำยืนยันของเขาผมจะไม่พูดถึงอะไรอีกเราคิดว่าเราใสสะอาดแค่ไหนผมใส่มากแต่เขาก็อาจจะใส่ในทางของเขาส่วนผมก็ใส่ในทางของผมยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดคือความจริงครับผมพูดความจริงและที่เราบอกว่าความจริงอยู่ในอินสตาแกรมคืออะไรเลิกกันแล้วแต่ผมก็ไม่เคยลบภาพในอินสตาแกรมมีอะไรอยากพูดถึงเขาเป็นครั้งสุดท้ายไหม
ไม่ครั้งสุดท้ายหรอกครับเพราะผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้แค่วันนี้อยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกและก็ให้ทุกคนได้สนับสนุนเขาต่อไปในฐานะนักแสดงใช้คำว่าเลิกทั้งที่ยังรักได้ไหมตอนนี้ไม่ได้รักแบบเดิมแต่ยังมีความห่วงใยถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาผมก็พร้อมซัพพอร์ตเขาครับเข็ดไหมกับชีวิตคู่ไม่เข็ดหรอกครับมนุษย์ต้องมีครอบครัวต้องมีความรักผมมูฟออนมาได้2 เดือนแล้ว